สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอระบบห้องเรียนออนไลน์ความเป็นมาและความสำคัญปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบุคคลและบุคคลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่ใดก็ได้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและหาประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ขอบเขตส่วนของเว็บแอปพลิเคชันหน้าการสมัครเข้าใช้งานจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากแอดมินผู้ดูแลระบบตัวเว็บสร้างด้วยภาษา PHP ในรูปแบบของ HTML สามารถลงชื่อเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลและลบรายวิชาในระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มถอนสมาชิกผู้สอนผู้เรียนและสามารถเพิ่มลบแก้ไขข่าวและประกาศได้ส่วนของอาจารย์ผู้สอน 1. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถดูข่าวประกาศในหน้าหลักและสามารถเพิ่มลบรายวิชาของตนเอง 4. การจัดการในรายวิชาสามารถแก้ไขข้อมูลหรือคำอธิบายรายวิชาสามารถดูข้อมูลหรือเพิ่มถอนชื่อผู้เรียนออกจากรายวิชาสามารถเพิ่มลดแก้ไขบทเรียนสามารถเพิ่มลบไฟล์เอกสารใบงานสามารถกำหนดวันเวลาในการทำงานทำแบบทดสอบสามารถเพิ่มลดแบบทดสอบสามารถแก้ไขแบบทดสอบทั้งปรนัยและอรรถนัยสามารถเพิ่มลบข่าวและประกาศสามารถสนทนากับนักเรียนผู้เรียนผ่านกระดานสนทนาสามารถออกแบบข้อสอบปรนัยแบบตัวเลือกและสามารถออกแบบทดสอบอรรถนัยและแนบรูปภาพได้ในส่วนของผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถสมัครเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆที่ได้รับอนุมัติสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชาอายุในแต่ละวิชาจะมีการใช้งานเพียง1เทอมเท่านั้น 4. สามารถดูข่าวและประกาศในหน้าหลักการเข้าเรียนในรายวิชาสามารถดูคำอธิบายรายวิชาสามารถเข้าดูบทเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานสามารถทำแบบทดสอบในรายวิชาได้จากกำหนดการของอาจารย์ผู้สอนการทำแบบทดสอบสามารถแนบรูปภาพได้1ภาพในคำตอบที่กำหนดในแต่ละข้อสามารถดูข่าวและประกาศในรายวิชาได้สามารถสนทนากับเพื่อนและอาจารย์ผู้สอนในกระดานสนทนาได้ในส่วนของผู้เข้าชมผู้เข้าชมสามารถเข้าชมในหน้าหลักของเว็บไซต์ได้และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าศึกษาได้ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวข้อง 1. ระบบ e-learning 2. ระบบ LMS 3. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบคือ PHP HTML SQL งานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีก็ทักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพระบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางกายผ่านอินเทอร์เน็ตงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภาควิชาเทคโนโลยีคณะสารสนเทศและคณะเทคโนโลยีสารสนเรื่องระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายงานวิจัยของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เร
เรื่องการพัฒนารูปแบบทางเลือกสำหรับ e-learning ในยุคสังคมออนไลน์งานวิจัยของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีปฏิสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน 1. ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ3. พัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ 4. ทดสอบระบบห้องเรียนออนไลน์ 5. แก้ไขและปรับปรุงระบบห้องเรียนออนไลน์ 6. ทำปริญญาทำเอกสารปริญญานิพนต่างๆและการเปลี่ยนหน้าจอค่ะ
ก็ผลการวิเคราะห์นะคะผลการงานและการวิเคราะห์เราก็จะเป็นแต่จะแนกเป็นความสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จตามขอบเขตนะคะซึ่งก็การสร้างวงไซด์ด้วยภาษา PHP และ HTML นะคะก็สำเร็จค่ะหน้าการสมัครเข้าใช้งานจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากผู้ดูแลระบบสำเร็จค่ะสามารถลงชื่อเข้าใช้ตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้สามารถเข้าชมในหน้าหลักของเว็บไซต์สามารถสมัครสมาชิกได้สามารถดูข้อมูลและลบรายวิชาในระบบได้สามารถดูข้อมูลเพิ่มถอนการเป็นสมาชิกของผู้สอนและผู้เรียนได้ค่ะสามารถเพิ่มลบและแก้ไขข่าวในประกาศแก้ไขข่าวและประกาศในระบบได้ก็สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถเพิ่มลบและแก้ไขรายวิชาของตนเองได้แล้วก็การจัดการในรายวิชาของผู้สอนนะคะก็สามารถแก้ไขข้อมูลคำอธิบายรายวิชาได้สามารถดูข้อมูลและเพิ่มถอนชื่อผู้เรียนออกจากลิสต์รายวิชาได้ค่ะก็สามารถเพิ่มรั้วฟ้าเอกสารในและรายงานได้ส่วนของการกำหนดวันเวลาและจำกัดเวลาในการทำแบบข้อสอบไม่สำเร็จนะคะการเพิ่มลบและแก้ไขแบบทดสอบก็ไม่สำเร็จค่ะส่วนของการเพิ่มลบแก้ไขข้าวการสนทนากับผู้เรียนสามารถทำได้ค่ะแล้วก็การออกแบบข้อสอบแล้วก็การแนบรูปแล้วก็การตรวจคำตอบให้สำเร็จค่ะก็ในส่วนของผู้เรียนนะคะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถสมัครเข้าเรียนในวิชาต่างๆได้สามารถดูข่าวและประกาศในหน้าหลักได้สำเร็จค่ะส่วนของการลงทะเบียนที่มีอายุการใช้งานเพียง1เทอมไม่สามารถทำได้สำเร็จค่ะก็การเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆนะคะสามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้สามารถเข้าดูบทเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายงานได้ค่ะส่วนของการทำแบบทดสอบไม่สำเร็จค่ะการทำแบบทดสอบที่แนบรูปได้ก็ไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าสามารถดูข่าวและประกาศในรายวิชาและสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นได้ค่ะก็สรุปผลการดำเนินงานนะคะโครงงานนี้ก็เป็นการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ก็จะทำได้ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการทำเว็บไซต์และ SM ในการดำรงเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแต่ว่าเนื่องจากความรู้ของผู้จัดทำที่ไม่เพียงพอนะคะจึงทำให้ระบบการทำแบบทดสอบไม่สำเร็จรู้ล่วงไปได้ค่ะผมก็เสนอแนะก็เพิ่มเติมในเรื่องของระบบจัดการแบบทดสอบเพิ่มเติมในเรื่องของระบบภาคเรียนและการทำเว็บไซต์ให้คนใช้งานได้ง่ายขึ้นที่ปรึกษานะคะก็คืออาจารย์เดชาใจเทวินและผู้จัดทำก็ได้แก่นายเกียงไกรวรางคีและนางสาวธีรธรธรรมวดีค่ะขอจบการรายงานให้ท่านค่ะเอาเลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะในระบบก็ในหน้าหลักก็จะมีรายวิชา
ข่าวสารการสมัครและก็การเข้าสู่ระบบค่ะหน้าการสมัครนะคะผู้สมัครก็จะต้องกรอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ว่าต้องระบุว่าเป็นผู้ใช้งานประเภทไหนนะคะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียนแล้วก็ต้องระบุอีเมลและพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็นี่คือส่วนของการล็อกอินค่ะก็จะกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อเป็นการเข้าใช้งานนะคะก็จะเป็นหน้าการใช้งานของผู้ดูแลระบบนะคะนี่เป็นส่วนหน้าเนี่ยส่วนของการจัดการของแอดมินนะคะอันนี้คือรายชื่อผู้สอนซึ่งเราสามคนที่เป็นผู้ดูแลระบบเนี่ยก็จะสามารถขอรายชื่อของสมาชิกได้ค่ะทั้งผู้เรียนและผู้สอนนี่ก็คือรายชื่อของผู้เรียนนะคะก็สามารถขอรายชื่อได้เช่นกันนี่ก็การจัดการสมาชิกใหม่เราก็สามารถที่จะลบรายชื่อออกไปหรือเพิ่มรายชื่อเป็นสมาชิกได้นะคะก็การจัดการรายวิชาก็ในหน้าการจัดการรายวิชาเนี่ยก็จะมีรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ในระบบแล้วก็บอกสถานะว่าเปิดหรือปิดนะคะซึ่งเราก็สามารถในหน้านี้ก็สามารถที่จะดูคำอธิบายรายวิชาได้แล้วก็เราสามารถเปิดปิดรายวิชาได้นะคะเราเข้ามาในรายวิชาแล้วเราก็จะเข้าสามารถเข้าไปจัดการบทเรียนและข่าวและประกาศในรายวิชานั้นได้ค่ะโดยที่คนที่เป็นแอดมินน่ะสามารถที่จะเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานหรือลบบทเรียนนั้นออกไปจากรายวิชานั้นได้ค่ะข่าวก็เหมือนกันก็ส่วนของการจัดการข่าวและประกาศนะคะข่าวและประกาศที่แอดมินสามารถจัดการในหน้านี้ได้ก็คือข่าวและประกาศที่จะโชว์แสดงในหน้าหลักนะคะสามารถแก้ไขที่ตรงนี้ได้เลยก็การเพิ่มข่าวนะคะก็สามารถเพิ่มได้ในหน้านี้ค่ะThank you.
ันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าของผู้สอนนะคะก็ในส่วนของการจัดการของผู้สอนก็จะสามารถแก้ไขในนี้นะที่เรียนเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ